ครับและจากปัจจัยทั้งหมดที่เราเล่ามานะครับแนวโน้มการลงทุนหุ้นไทยต้องวางแผนอย่างไรต่อไปวันนี้เริ่มมีการฟื้นคืนตีตื้อขึ้นมาจนยืนเหนือ 1,400 จุดได้วันนี้เราพูดคุยกับทางคุณสุนทรทองทิพย์นะครับจากทางหลักทรัพย์กสิกรไทยครับสวัสดีครับคุณสุนทรครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับครับประเมินแนวโน้มหุ้นไทยวันนี้ยังไงบ้างครับยืนเหนือ 1,400 จุดได้ครับสนับสนุนโดยออมทรัพย์ดิจิทัลโปรฟิตดอกสูงสุด 1.75% เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bankผมคิดว่ากรอบการเคลื่อนไหวของตลาดเนี่ยที่เราให้ไว้ในสัปดาห์นี้อยู่ที่ประมาณสัก 1,385 นะครับเป็นแนวรับแนวต้านเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 1,425 จุดนะครับตลาดภาพรวมจะเป็นการแกว่งตัวนะครับเพราะว่าปัจจัยที่กดดันหุ้นไทยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยยังไม่ได้เขาเรียกว่าคลายตัวมากนะฮะในเชิงของตัวกำไรบริษัทจดทะเบียนเนี่ยล่าสุดก็ยังคงถูกปรับลดลงต่อนะฮะตัวกำไรปี2023เนี่ยตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ84นะครับส่วนปี2024เนี่ยกำไรตอนนี้หันลงมาเหลือ98นะฮะก็จากต้นปีมาถึงวันนี้เราถูกหันกำไรประมาณเกือบ20กว่าเปอร์เซ็นต์นะฮะก็ถือว่าค่อนข้างมากก็เลยไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมเนี่ยตลาดหุ้นไทยจึงอันเดอร์เพอร์ฟอร์มตลาดหุ้นโลกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยผมคิดว่าปัจจัยที่ต้องตามจริงเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวทิศทางของบอนด์ยิลด์นะซึ่งตอนนี้มีสัญญาณชะลอตัวครับค่ะทิศทางบอนด์ยิลด์ด้วยนี่คือปัจจัยที่ต้องติดตามด้วยค่ะมีแรงขับเคลื่อนอะไรได้บ้างมติครม.วันนี้พอจะเป็นแรงส่งได้บ้างหรือเปล่า5มาตรการที่มองว่าจะกระตุ้นการท่องเที่ยวการใช้จ่ายในบ้านเราด้วยเนี่ยนะคะผมคิดว่ามาตรการที่รัฐบาลออกมาเนี่ยก็จะเป็นตัวหนุนนะครับแล้วก็จะเป็นตัวที่ช่วยรองรับกรณีที่ถ้าเกิดปีหน้าเนี่ยภาพรวมของเศรษฐกิจโลกเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหวังว่าจะเห็นการฟื้นตัวนะครับตัวของการตัวของการเข้าไปช่วยซัพพอร์ตในเรื่องของตัวไอ e-refund เนี่ยผมคิดว่าก็อาจจะช่วยได้บ้างนะฮะแต่ว่าไม่ใช่ตัวหลักตัวหลักจริงๆที่เราต้องตามเนี่ยก็คือเรื่องการอัดเงิน500,000ล้านกับอีกในตัว Digital Wallet นะครับแล้วเราก็อีกอันนึงที่ผมเห็นวันนี้มีข่าวก็คือเรื่องของการเข้าไปแก้หนี้เนี่ยผมว่านี่ก็อาจจะค่อนข้างท้าทายกันนะฮะแต่ว่าก็ถือว่าเป็นความตั้งใจที่ดีครับค่ะค่ะครับนอกจากนี้เองปัจจัยต่างประเทศตอนนี้ดูเหมือนค่อนข้างจะเกื้อหนุนนะครับณตอนนี้ถ้าเกิดถามว่านักลงทุนเหนือระดับ 1,400 จุดแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าเริ่มสะสมได้หรือยังครับหรือว่ายังมีปัจจัยอะไรที่เราต้องติดตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะครับช่วงปลายสัปดาห์นี้ครับผมคิดว่าไฮไลท์ของวีคนี้เนี่ยจะอยู่ที่วันพรุ่งนี้นะครับการประชุมกนง.นะครับรอบสุดท้ายของปีแม้ว่าเราคาดว่าแบงก์ชาติจะยังคงดอกเบี้ยนะครับแต่ว่าโทนเรามองว่าด้วยตัวเลขเศรษฐกิจนะฮะ GDP ออกมาต่ำกว่าคาดนักท่องเที่ยวเองแม้ว่าตัวของชาติอื่นๆเนี่ยกลับมา 90% นะฮะของมีโควิดแต่ว่าจีนเนี่ยกลับมาแค่ประมาณ 40% เนี่ยก็ถือว่ายังต่ำกว่าคาดเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าสิ่งที่ธปท.จะช่วยได้ก็คือว่าเป็นการไกด์ในเชิงของภาพverbalนะฮะหรือว่าการผ่อนคลายว่าถ้าปีหน้าเนี่ยสถานการณ์มันไม่ได้เป็นไปตามที่คาดหรือว่าเศรษฐกิจมันชะลอตัวมากกว่าคาดเนี่ยก็น่าจะเปิดรูมในการลดดอกเบี้ยได้ครับซึ่งผมคิดว่าอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ช่วยประคับประคองเศรษฐกิจอีกทางนึงครับค่ะซึ่ง3ประเด็นใหญ่ๆที่คุณสุนทรฉายภาพมาสักครู่นะคะทั้ง Digital Wallet มาตรการความพยายามของภาครัฐในการแก้หนี้รวมถึงนักท่องเที่ยวจีนที่คิดว่าจะดึงกลับเข้ามาด้วยเนี่ยนะคะเหล่านี้ถ้ามันเป็นธีมหลักเป็นมาตรการหลักๆแล้วเรามองว่าอุตสาหกรรมธุรกิจไหนดีที่จะได้รับอานิสงส์เหล่านี้ได้บ้างดีคะครับผมดูกำไรปีหน้าของตลาดเนี่ยถ้าเราดูจากคอนเซนซัสนะฮะก็น่าจะโตได้สักประมาณ 10-15% นะครับเซกเตอร์จริงๆต้องบอกว่าเป็นการโตแบบกระจายตัวนะครับก็คือเป็นทั้งเซกเตอร์ที่ลิงก์กับการบริโภคแล้วก็การลงทุนในประเทศเซกเตอร์ที่ลิงก์กับภาคของการท่องเที่ยวเนี่ยจริงๆก็ดูตัวเลขคาดการณ์ในปีหน้าเนี่ยน่าจะยังขยายตัวต่อนะครับประมาณสัก33-35ล้านคนนะจากปีนี้ที่น่าจะจบปีประมาณสัก27ล้านคนแล้วก็เซกเตอร์ที่ลิงก์กับการส่งออกเนี่ยจริงๆต้องบอกว่าปีนี้ฐานต่ำนะครับเพราะฉะนั้นปีหน้าเนี่ยโอกาสที่จะโตเนี่ยไม่ได้ยากครับเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าการเติบโตเนี่ยน่าจะเป็นการเติบโตแบบกระจายตัวในหลายเซกเตอร์ครับครับอีกธีมนึงที่น่าสนใจก็คือเรื่องดอกเบี้ยนะครับหลายคนบอกว่าจะผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วปีหน้าจะเริ่มลดดอกกันมาแล้วณตอนนี้พอจะเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อหุ้นกลุ่มไหนตัวอะไรบ้างครับครับผมคิดว่าเซกเตอร์ที่ปีนี้เนี่ยปรับตัวลงมาแรงมากๆเนี่ยมี2เซกเตอร์หลักนะครับก็คือโรงไฟฟ้าแล้วก็กลุ่มไฟแนนซ์นะครับก็ไม่ต้องแปลกใจเพราะว่า
จากต้นปีมาถึงวันนี้เนี่ยเฟดเนี่ยขึ้นดอกเบี้ยมาค่อนข้างแรงนะฮะรวมถึงตัวถ้าเราดูบอลยูก็ได้นะฮะบอลยูก็ขึ้นมาแรงเหมือนกันทั้งในสหรัฐแล้วก็ในบ้านเราซึ่งผมคิดว่าในปีหน้าเนี่ยถ้าเทรนด์ของดอกเบี้ยเปลี่ยนเนี่ยเซกเตอร์ที่อันเดอร์เพอร์ฟอร์มในปีนี้ทั้งสองเซกเตอร์ที่กล่าวไปเนี่ยจะกลับมาเพอร์ฟอร์มได้นะครับค่ะค่ะแล้วมุมมองปีหน้าจริงๆแล้วถ้าดอกเบี้ยยังคงทรงตัวอยู่ในระดับสูงโดยเฉพาะอย่างยิ่งครึ่งปีแรกนี้นะคะเห็นหลายเฮ้าส์ตอนนี้เริ่มพูดถึงตราสารหนี้โลกมีความน่าสนใจหรือเปล่ามุมมองของคุณสุนทรมองยังไงบ้างคะคือผมคิดว่าตัวบอนด์ยิลด์ตัวสิบปีของสหรัฐเนี่ยล่าสุดก็ปรับตัวลงมาต่ำกว่า 4.5% นะครับแล้วก็เท่าที่ดูจากการคาดการณ์ของคอนเซนซัสแล้วกันนะฮะมองว่าดอกเบี้ยปีหน้าเนี่ยอาจจะลดลงได้ประมาณ75ถึง100 basis point นะเพราะฉะนั้นก็คิดว่ามีโอกาสที่บอนด์ยิลด์จะลงต่อครับซึ่งแน่นอนว่าการที่บอนด์ยิลด์ลงจะเป็นบวกกับการลงทุนในตราสารหนี้หรือว่าพันธบัตรนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเองถ้าเกิดแนะนำหุ้นสำหรับการลงทุนในช่วงนี้เป็นท็อปพิกเกอร์นักลงทุนครับขอคำแนะนำด้วยครับครับตัวแรกเนี่ยเรามองไปที่โรงไฟฟ้านะครับก็เราคิดว่าตลาดเนี่ยรับรู้ข่าวที่รัฐบาลจะพยายามตึงค่าไฟที่ 3.99 บาทต่อหน่วยไปแล้วนะครับแล้วก็ในแง่ของกรณีราคาแก๊สธรรมชาติในปีหน้าเนี่ยเราคาดว่าน่าจะเห็นการปรับตัวลดลงนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งปริมาณของพูลแก๊สในอ่าวไทยเนี่ยที่จะมีสัดส่วนมากขึ้นนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแก๊สราคาถูกที่เข้ามาช่วยแล้วก็คิดว่ารัฐบาลเองก็คงไม่ได้เข้ามากดราคาค่าไฟต่อนะเพราะว่าตรงนี้ก็ถือว่าเอกชนก็ค่อนข้างโอเคละประกอบกับบอนด์ยิลด์ที่ลงเนี่ยผมว่าก็จะเป็นบวกกับโรงไฟฟ้าเลยเพราะโรงไฟฟ้าพวก SPP นะฮะเราแนะนำตัว GPSC เราให้ราคาเหมาะสมให้3บาทนะฮะตัวที่2คือกลุ่มการเงินเนี่ยผมคิดว่าจะขอเลือกตัวที่เรตติ้งดีที่สุดตัวนึงในกลุ่มแล้วกันคือเลือกติดล้อนะฮะเรตติ้งก็เอขึ้นนะครับถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแล้วก็เป็นตัวที่คาดว่ากำไรในปีหน้าเนี่ยจะโตดีนะจากสำรองที่ลดลงสินเชื่อเนี่ยน่าจะยังอยู่ในเกณฑ์ขยายตัวนะครับแล้วก็ valuation ตรงนี้ก็ไม่ได้แพงมากนะ P ประมาณ10กว่าเท่านะครับก็มาให้ราคาเหมาะสม 31.40 บาทครับค่ะ GPSC กับติดล้อนะคะกรอบการเคลื่อนไหวของดัชนีแหละคะรับต้านก่อนหน้านี้1385 1425ภาพยังเป็นอย่างนี้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องมีปัจจัยอะไรเข้ามาหรือว่ามีอะไรให้คิดเพิ่มอีกด้วยไหมคะผมคิดว่าในระยะนี้ไปถึงสัปดาห์หน้าเนี่ยกรอบการเคลื่อนไหวผมมองตรงนี้นะคือยังไม่ได้เห็นปัจจัยลบที่มากขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าถามผมว่าปีหน้าอะไรที่จะต้องติดตามนะครับผมให้ไฮไลท์สัก 2-3 ตัวแล้วกันอันแรกเนี่ยต้องติดตามเรื่องของภาวะเศรษฐกิจโลกที่ชะลอตัวว่ามันเป็นซอฟต์แลนดิ้งเหมือนที่ทุกคนคาดหวังหรือว่าเป็นฮาร์ดแลนดิ้งนะครับอันที่2เนี่ยให้ติดตามเรื่องสภาพคล่องที่มันตึงตัวในระดับนึงก็คือจากการที่ธนาคารกลางทั้งเฟด ECB BOJ เนี่ยลดบาลานซ์ชีทแล้วก็อันที่3เนี่ยให้ติดตามนะในเรื่องของเศรษฐกิจจีนนะฮะโดยเฉพาะการเข้าไปแก้ปัญหาในภาคอสังหานะครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากๆนะครับครับจะถามต่อเนื่องเลยครับเรื่องของเศรษฐกิจจีนแล้วก็กลุ่มท่องเที่ยวณตอนนี้ที่เคยมีความคาดหวังที่สูงฮะตอนนี้เองกับระดับราคาที่ปรับลดลงมาเนี่ยเรายังสามารถที่จะสะสมได้ไหมเมื่อมองถึงเรื่องของการกลับขึ้นมาของนักท่องเที่ยวจีนปัจจุบันยังอยู่ที่ระดับ140เนี่ยฮะเผื่อในปีหน้าการฟื้นตัวต่างๆจะเริ่มดีขึ้นแล้วก็ราคาที่ปรับตัวลดลงมาเนี่ยมันเริ่มเป็นมูลค่าที่เหมาะสมต่อการลงทุนหรือยังฮะครับถ้าเราดู performance ของกลุ่มท่องเที่ยวและขนส่งเนี่ยต้องบอกว่าฟื้นตัวแบบไม่เท่าเทียมนะครับก็คือหุ้นอย่างกลุ่มโรงแรมสายการบินเนี่ยฟื้นตัวได้ดีเพราะว่ากำไรเนี่ยกลับไปสูงกว่าพีโควิดแล้วเนื่องจากว่าสามารถปรับราคาค่าโดยสารหรือว่าราคาห้องพักได้สูงกว่าพีโควิดนะครับแต่ว่ากลุ่มที่แย่เนี่ยคือสนามบินเพราะว่าราคาเนี่ยโดนฟิกไว้นะฮะในขณะที่วอลลุ่มเนี่ยตอนนี้กลับมายังไม่เท่ากับพีโควิดนะยังต่างกว่าพอสมควรเพราะฉะนั้นเนี่ยผมคิดว่าเซกเมนต์ที่อาจจะต้องลุ้นนิดนึงก็คือกลุ่มที่เป็นพึ่งพิงจำนวนเป็นหลักคือสนามบินนะครับก็คิดว่าราคาที่ลงมาตอนนี้ก็ผมว่าไพรซ์อินไปเยอะนะครับก็เทียบกับพีโควิดเนี่ยอย่าง AOT เนี่ย70กว่าบาทตอนนี้เหลืออยู่ประมาณ60ก็อาจจะเริ่มน่าสนใจมากขึ้นครับค่ะเชื่อมโยงไปยังทิศทางราคาน้ำมันด้วยเลยได้ไหมคะพลังงานเป็นยังไงบ้างมุมมองทั้งปีนี้ปีหน้านะคะส่งผลในหุ้นกลุ่ม Oil and Gas มีความน่าสนใจมากน้อยขนาดไหนโดยส่วนวิวของทางทีมเราเนี่ยเรามองราคาน้ำมันนะฮะที่80เหรียญนะครับก็คือตัวของราคาน้ำมันเราไม่ได้มองว่าจะลงแรงนอกจากว่าจะเกิดภาวะ hard landing นะครับแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการที่จะขึ้นไปแรงๆก็ยากเนื่องจากว่าภาพของตัวเศรษฐกิจในภาพรวมเนี่ยมันชะลอตัวแล้วก็ตัวของสถานการณ์สงครามในตะวันออกกลางเนี่ยก็ดูไม่ได้รุนแรงมากขึ้นอย่างที่ทุกคนคาดนะครับแล้วก็
ดูจากความพยายามของกลุ่มโอเปกเองเนี่ยที่จะประคับประคองเนี่ยผมว่าให้ติดตามการประชุมโอเปกพลัสในวันที่30นี้นะฮะว่าจะมีใครแตกแถวไหมนะถ้าไม่มีใครแตกแถวเนี่ยก็น่าจะโอเคครับครับโอเคครับขอบคุณมากครับคุณสุนทรครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับค่ะมองจากทางหลักทรัพย์กสิกรไทยนะครับในช่วงนี้เองก็มีมาตรการภาครัฐเข้ามาหนุนนำนะครับแล้วก็เรื่องของการคาดการณ์บอนด์ยิลด์ต่างๆที่น่าจะเริ่มผ่านพ้นจุดสูงสุดไปแล้วนะครับแล้วก็แนวโน้มทิศทางเรื่องดอกเบี้ยที่ปีหน้าจะเป็นธีมขาลงเป็นกลุ่มที่น่าจะได้รับอานิสงส์เชิงบวกนะครับก็เป็นกลุ่มที่เคยอันดับเพอร์ฟอร์มในปีนี้นะครับเช่นโรงไฟฟ้าแล้วก็ไฟแนนซ์นะครับคุณแนะนำวันนี้จากทางกสิกรไทยมองเป็น GPS 4นะครับแล้วก็ติดล้ออะไรครับขอบคุณที่ติดตามรายการ TNN รู้ทันลงทุนนะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดติดตามกดไลค์กดแชร์และติดตามรายการของเราทุกช่องทางออนไลน์แล้วคุณจะไม่พลาดทุกคลิปวิดีโอดีๆไปจนถึงรายการสดคุณภาพจาก TNN ช่อง16ครับ